ต้นโซ่ทองคำหรือสร้อยสุวรรณเป็นไม้ประดับที่มีความสวยงามมากที่สุดต้นหนึ่งเนื่องจากใบที่อุดมสมบูรณ์และช่อดอกที่ยาวและออกดอกอยู่ยาวนานฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องพรชัยสตอรี่ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องพรชัยสตอรี่คลิปนี้ก็จะมาแนะนำเสนอต้นโซ่ทองหรือโซ่ทองคำหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือสร้อยสุวรรณให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะครับสำหรับต้นโซ่ทองคำหรือต้นสร้อยสุวรรณมีถิ่นกำเนิดในประเทศบราซิลนะครับซึ่งอาศัยอยู่ในเขตห่วงห้ามในป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับส่วนใหญ่ตามแนวลำธารน้ำที่ระดับความสูงต่ำนะครับสำหรับต้นโซ่ทองคำนั้นเป็นไม้ใหญ่ยืนต้นกึ่งผัดใบนะครับสูงได้ถึง5เมตรนะครับแต่กิ่งก้านเป็นพุ่มแน่นลำต้นสีน้ำตาลเข้มครับสำหรับใบนั้นไอออกเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับนะครับก้านใบยาว 3-4 เซนนะครับใบจะออกทีที่ปลายยอดนะครับทำให้เกิดร่มเงาดีมากเลยนะครับส่วนลักษณะของใบของโซ่ทองคำเป็นใบรูปรีแกมรูปขอบขนานนะครับยาวก็ประมาณ24เซนนะครับและกว้าง 12-16 เซนนะครับปลายใบและคนใบนั้นแหลมนะครับเนื้อใบนั้นค่อนข้างหนาและแข็งดอกออกเป็นช่อใหญ่สีเหลืองเลยนะครับห้อยเป็นระยะช่อดอกยาวประมาณ 50-80 เซนติเมตรนะครับดอกจะทยอยออกบานไปเรื่อยๆนะครับต้นโซ่ทองคำนั้นต้องการแดดจัดนะครับดินอุดมสมบูรณ์มีความเป็นกรดอ่อนถึงเป็นด่างอ่อนนะครับน้ำนั้นปานกลางนะครับความชื้นในดินสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่ชอบแฉะนะครับแล้วก็ไม่ชอบน้ำขังด้วยต้นไม้ที่เติบโตอย่างรวดเร็วปานกลางสามารถเข้าถึงความสูง 2-3 เมตรภายใน2ปีจากเมล็ดนะครับต้นโซ่ทองคำหรือสร้อยสุวรรณนะครับเป็นไม้ต้นหนึ่งที่ยิ่งใหญ่โตยิ่งสวยงามมากเลยนะครับเพราะว่าออกดอกจะออกดกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะเหลืองเต็มต้นชื่อโซ่ทองคำนี้แหละก็จะชนะใจเราแล้วนะครับที่เห็นออกดอกมาน้อยนี่อยู่ในเครื่องล้อมในร้านต้นไม้ที่เมืองทองนะครับที่ยังไม่ได้ลงดินดอกจึงออกจะดูน้อยไปหน่อยนึกภาพสิว่าถ้าลงดินแผ่กิ่งก้านออกดอกฟูแล้วจะสวยขนาดไหนนะครับเห็นแต่รูปแบบนี้ก็ดูจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าลงดินไปแล้วถ้าสมบูรณ์มากๆนี่จะงามมากเลยนะครับต้นโซ่ทองคำนั้นเป็นไม้ประดับที่มีความสวยงามมากที่สุดต้นหนึ่งเลยนะครับเนื่องจากใบที่อุดมสมบูรณ์และช่อดอกที่ยาวและออกดอกอยู่ยาวนานเลยนะครับเริ่มแพร่กระจายในประเทศเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนเท่านั้นนะครับการเติบโตอย่างรวดเร็วนั้นเป็นผลดีต่อการจัดสวนในสวนสาธารณะและสวนหย่อมโดยจัดเป็นกลุ่มหรือเป็นแถวและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับปลูกเป็นต้นไม้ริมถนนนะครับซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์นี้ในเมืองที่มีมลพิษมากๆนะครับนอกจากนี้ยังรวมถึงความเหมาะสมในการเป็นสายพันธุ์ที่ใช้ในการปลูกป่าในพื้นที่เสื่อมโทรมได้ด้วยนะครับดอกจะเป็นสีเหลืองนะครับมีกลีบเลี้ยงอยู่5กลีบรูปใบหอกนะครับมีขนสีน้ำตาลปกคลุมกลีบดอก5กลีบแยกกันชัดเจนเลยนะครับเป็นรูปไข่ปลายมนสีเหลืองสดดอกบานไม่พร้อมกันนะครับต้นโซ่ทองคำนั้นเป็นไม้ขนาดเล็กนะครับหนักปานกลางแข็งพอสมควรไม่ทนต่อการโจมตีของปลวกกินไม้นะครับใช้ในการก่อสร้างเช่นคานจันทันและวัสดุบุผิวนะครับใช้ในการทำตู้ก็ได้นะครับระยะออกดอกแล้วก็ผลแก่นะครับก็ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมนะครับแล้วก็กันยายนถึงตุลาคมนะครับสำหรับการขยายพันธุ์นั้นก็ไม่ยากเลยนะครับโดยใช้เมล็ดนะครับแล้วก็วิธีการตอนกิ่งนะครับครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องพรชัยสตอรี่ด้วยนะครับแล้วจะมีคลิปดีๆมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับขอบคุณมากครับ